รวบรวม7ประเด็นหลักสำคัญที่ได้จาก The Boys ซีซั่น4ตอนที่5นะครับมากันที่ประเด็นแรกครับอย่างโจเคสเลอร์ครับน่าจะไม่ใช่ภาพหลอนของบุตเชอร์เราสังเกตได้จากตอนให้เอกสารนะครับว่าเขานัดเจอกันที่สวนสาธารณะเนาะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยอยู่รอบข้างซึ่งมันไม่น่าจะใช่และแล้วเหตุผลที่2เนี่ยโจเนี่ยช่วยบุตเชอร์ในการจับแฟนของวิกตอเรียนอร์แมนนะครับเพื่อมาผลิตไวรัสฆ่าซุปซึ่ง2เหตุผลนี้มันทำให้เราค่อนข้างที่จะยืนยันและแน่ใจว่าโจเนี่ยไม่น่าจะใช่ภาพหลอนของบุตเชอร์นะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยพลังของบุตเชอร์เนี่ยยังคงซ่อนเร้นอยู่แล้วจะเห็นฉากนึงว่าที่บุตเชอร์เนี่ยปล่อยกระต่ายออกไปเนาะแล้วกระต่ายในห้องทดลองเนี่ยมันก็ไปตายข้างนอกแล้วก็มีการโผล่มาของปรสิตแทงออกมาจากตัวกระต่ายนั่นก็เลยเป็นอีกคำถามนึงว่าแล้วกับบุตเชอร์ล่ะไอตัวที่มันอยู่ในสมองบุตเชอร์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะมันกลายพันธุ์หรือไม่หรืออย่างไรครับมากันที่ประเด็นที่2ครับพ่อฮิวอี้ตายหรือไม่ครับต้องตอบเลยว่าตายครับการตายของพ่อฮิวอี้เนี่ยมันเป็นการที่ฮิวอี้เนี่ยอรุณยฆาตพ่อให้ตายอย่างสงบและก็เจ็บน้อยที่สุดจากอย่างที่ควรจะเป็นแต่ต้องบอกตรงๆเลยว่าถ้าพ่อฮิวอี้ยังคงรอดอยู่เนี่ยพลังแม่ง OP แม่งขี้โกงจัดๆนะเสียใจกับฮิวอี้ด้วยว่าสูญเสียพ่อนะครับทั้งที่น่าจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วเนาะแต่ก็ดันมาเสียพ่อไปอีกก็เท่ากับว่าหลังจากเนี้ยฮิวอี้น่าจะกลับมารวมทีมกับเดอะบอยแล้วแล้วมาประเด็นที่3ครับอย่างเฟรชชี่ครับไปมอบตัวกับตำรวจเพราะรู้สึกผิดกับอดีตครับคือเฟรชชี่เนี่ยก็เหมือนโดนอดีตหลอกหลอนเนาะที่เขาไปฆ่าคนแต่ถ้าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เขารู้สึกผิดเลยเนี่ยมันคือการที่เขารู้สึกผิดต่อโคลินแฟนหนุ่มของเขาพอทีเนี้ยพอเลิกลากันไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนมันลุมเล้าอ่ะเขาคิดมากแล้วเขารู้สึกผิดจนเขาไปมอบตัวซึ่งเราก็ต้องรอดูหลังจากนี้ว่าใครจะไปช่วยเฟรชชี่ซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็น MM แหละเพราะว่าสายงานนี้มันตรงต่อ M เนาะ M น่าจะเป็นคนที่เจรจาแล้วทำให้เฟรชชี่เนี่ยออกมาจากคุกได้นะครับเรามากันเรื่องที่4ครับ A Train ถูก Sister Set จับตามองครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าแล้วครับว่า Sister Set ที่ถูกขนานนามว่าหญิงที่ฉลาดที่สุดในโลกมันจะต้องจับผิดหรือมันต้องสังเกตอะไรได้เพราะมันสังเกตว่ามันต้องเป็นคนใน Watch หรือเป็นคนใน The Seven ที่นำคลิปภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยไปให้ทางฝั่งของ Starlight A Train เนี่ยก็เลยแอชลี่เราต้องช่วยเหลือกันนะถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยเราจะตายห่างกันทั้งคู่ซึ่งเราก็ต้องรอดูต่อไปกับชะตากรรมของเอเทนกับแอชลี่นะครับว่าซิสเตอร์เซสเนี่ยจะจับผิดจับโป๊ะได้หรือเปล่าเพราะถ้าจับโป๊ะได้แล้วเนี่ยเสียวสันหลังจริงๆครับชีวิตนี่แขวนกับเส้นได้จริงๆครับเอเทนกับแอชลี่และประเด็นที่5ครับเคทกับแซมตัวละครจากเจนวีครับจะมีบทบาทมากแค่ไหนกับ The Boys ซีซั่น4 2คนนี้นี่เพิ่งโผล่มาเห็นให้เราเต็มๆนะครับซึ่งเราก็2ตัวนี้พลังมันค่อนข้าง OP นะคนนึงมีพลังเหมือนเกี่ยวกับพลังจิตอีกคนนึงมีพละกำลังแต่สมองแม่งต้องๆก็เลยคิดว่าถ้าแม่งมาร่วมหัวกับเดอะเซเว่นขึ้นมาเนี่ยเดอะเซเว่นมันจะไร้เทียมฐานมากแต่เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าพวกผู้ดีทางฝั่งของมารีเนี่ยจะมาไหมตัวเอกหลักใน Gen V เนี่ยจะโผล่มาช่วยพวก The Boy หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับเรามากันประเด็นที่6ครับอย่างแผนการปรับคนชั่วร้ายและช่วยเหลือผู้คนครับตามความต้องการของไรอันเป็นสิ่งที่โฮมแลนเดอร์ต้องการทำครับตอนจบเลยทำให้เราคิดได้2แง่2งามเลยครับว่าไอสิ่งที่โฮมแลนเดอร์มันจะทำตามความต้องการของไรอันจริงๆเนี่ยไอการช่วยเหลือคนเนี่ยมันจะช่วยเหลือคนแบบใดแบบโหดเหี้ยมหรือแบบปราณีปานอมอ่อนน้อมเพราะว่าถ้าแบบโหดเหี้ยมเนี่ยเดอะเซเว่นดูแย่แน่นอนแต่ถ้าสมมุติเดอะเซเว่นเนี่ยไอพวกโฮมเนี่ยมันเกิดทำดีขึ้นมาแบบทำดีจริงๆคนก็จะยิ่งสรรเสริญมันเป็นพระเจ้านะครับดังมันพูดแล้วพวกทีมเดอะบอยเนี่ยจะดูเหี้ยมดูแย่ไปเลยเพราะตอนนี้เป้าหมายของทีมเดอะบอยคือการฆ่าโฮมแลนเดอร์ครับฉะนั้นแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดคือหนังพลิกล็อกเลยนะคือพลิกเลยนะคือจะดูว่าฝั่งโฮมเนี่ยเป็นคนดีขึ้นมาเลยส่วนฝั่งเดอะบอยเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวร้ายที่จะฆ่าคนดีเลยก็ว่าได้ซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะทฤษฎีนี้ยังคงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอยู่ดี
นะครับแล้วมากันที่ประเด็นหลักสุดท้ายที่7ครับอย่างวิตเตอร์เรียนอร์แมนครับช่วยสแตนเอ็ดการ์ดครับอดีตประธานวอตหรือพ่อบุญธรรมเขานั่นเองซึ่งเราต้องรอดูกันต่อไปว่าวิกตอเรียเนี่ยช่วยพ่อเขาไปแล้วจะเอาพ่อเขาไปอยู่ไหนแล้วพ่อเขาจะมีบทบาทอะไรสำคัญต่อ The Boy ซีซั่น4หลังจากนี้หรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามีแน่ๆเพราะกล่าวมาขนาดนี้โผล่มาขนาดนี้มีการแอบช่วยพ่อขนาดที่จะกลับเข้าคุกไปขนาดนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆสำคัญต่อเนื้อหานะครับที่จริงสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ7ประเด็นหลักที่ผมรวบรวมมาได้แล้วท่านผู้ชมล่ะคิดเห็นกันอย่างไรกับ7ประเด็นหลักนี้ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดข้อมูลผิดตรงไหนก็ขอโทษไปณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โอ๊ตอาร์ติสต์กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ